มีชาวต่างชาติทำคลิปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเขากำลังเติมลมยางในประเทศไทยรู้ไหมว่าการเติมลมยางในเมืองไทยเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โดยเขาได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปพัทยาคุณจะไม่เชื่อเลยรู้ไหมว่าฉันเนี่ยกำลังเติมลมยางรถยนต์อยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่อังกฤษแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ2ปอนด์เลยนะแต่ว่าเนี่ย2ปอนด์ในการเติมลมยางเวลาจ่ายเงินที่อังกฤษก็ต้องจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดแต่ว่าดูสิการที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเติมลมยางโอ้ของฟรีอ่ะมาดูสิไม่มีที่ไหนเก็บเงินเลยนะเป็นเครื่องแบบเติมลมยางฟรีอ่ะใครๆก็รู้จริงๆแล้วเนี่ยการเติมลมยางควรจะแบบไม่ต้องคิดเงินนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นการเติมลมฉันจะตะโกนออกไปเลยนะในหลายๆประเทศเนี่ยให้เขารู้ว่าทำไมฉันถึงรักเมืองไทยดูนี่สิเติมลมยางก็เขียนเอาไว้แล้วว่าแอร์แล้วจะมาคิดเงินทำไมล่ะแอร์นะแปลว่าอากาศเพราะฉะนั้นนะทุกคนในตะวันตกที่เห็นแบบนี้ควรจะรู้ได้แล้วว่าการเติมลมยางเนี่ยดูสิขนาดในเมืองไทยยังฟรีเลยและตอนนี้คุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วที่จะต้องเติมลมยางในสหราชอาณาจักรมาดูเมืองไทยสิเนี่ยทุกอย่างนั้นฟรีด้วยในคอมเมนต์นะคะครีเอเตอร์ท่านนี้ก็ได้บอกว่ามาแชร์กันเถอะว่าในประเทศของคุณเนี่ยเวลาเติมลมยางอ่ะคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่โดยมีผู้มาตอบนะคะเป็นต่างชาติใช้ชื่อว่าจาคอบรันเดลเขาบอกว่าในออสเตรเลียก็ฟรีเหมือนกันนะอีกคอมเมนต์นึงค่ะชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าออสนอตเขาบอกว่าในออสเตรเลียปกติก็ฟรีนะแต่ว่ามีบางที่เหมือนกันที่จะชาร์จประมาณ2เหรียญน่ะแต่ว่าเงินที่เขาเก็บได้เขาก็จะเอาไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโตสติชเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เติมลมแบบไนโตรเจนน่ะอันนั้นไม่ใช่อากาศนะแต่ว่าสำหรับฉันเติมลมไนโตรเจนฟรีเพราะว่าฉันรู้จักคนที่ปั๊มอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแซมฮานเขาบอกว่าก็ฟรีทุกที่แหละพี่ชายโดยเจ้าของคอนเทนต์นี้ก็มาตอบนะคะบอกว่าในอังกฤษเนี่ยไม่ฟรีนะจ๊ะอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเขาบอกว่าที่อเมริกาก็ชาร์จ2เหรียญเหมือนกันและอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแดนบอกว่าที่ออริกอนเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จอยู่ที่3เหรียญแหละอีกคอมเมนต์นึงค่ะใช้ชื่อว่าเคนเจอร์เขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมแค่เติมลมยางรถยนต์ในอังกฤษเนี่ยถึงจะต้องเสียเงินด้วยดูแล้วแบบทำไมประเทศไม่ช่วยเหลือประชาชนบ้างอีกคอมเมนต์นึงนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่า PM เขาบอกว่าอากาศนะฟรีแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเครื่องแล้วก็ค่าคอมเพรสเซอร์บวกกับค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในการใช้เนี่ยอาจจะฟรีแต่ว่าบางทีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามีเราเธอบอกว่าในนิวซีแลนด์ก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าไวกิ้งเขาบอกว่าที่นอร์เวย์ก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันค่ะอีกคอมเมนต์นึงต่างชาติใช้ชื่อว่าเอเรมิเทนเขาบอกว่าในประเทศสวีเดนก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันอีกคอมเมนต์นึงใช้ชื่อว่าคริสนะคะเขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสก็เติมลมยางฟรีนะฉันคิดว่าบางทีที่อังกฤษอาจจะเป็นแค่บางประเทศหรือเปล่าที่จะต้องจ่ายเงินเติมลมยางอีกคอมเมนต์นึงใช้ชื่อว่ามิสเตอร์ฟ็อกค่ะเขาบอกว่าในประเทศเยอรมนีเนี่ยก็เติมลมยางฟรีนะจ๊ะอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเคไอเขาบอกว่าในตุรกีก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันจ้ะอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าอาเซียก้าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการเติมลมยางฉันคิดว่าน่าจะฟรีทุกประเทศทั่วโลกนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะคิดเงินด้วยแล้วก็มีต่างชาติมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าที่เดนมาร์กนอร์เวย์ก็เติมฟรีเหมือนกันแล้วก็ต่างชาติบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสิงคโปร์ก็เติมลมฟรีฟินแลนด์ก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าแวกี้เขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เซนถึง1ปอนด์และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติใช้ชื่อว่าดีเจสเขาบอกว่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ1ถึง1.5 US ดอลลาร์และอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่ากูกูค่ะเขาบอกว่าที่ประเทศกรีซก็เติมลมยางฟรีเหมือนกันอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าอเล็กซ์เขาบอกว่าในสกอตแลนด์จะอยู่ที่ประมาณ1ปอนด์บางที่ก็2ปอนด์เลยและระหว่างที่ไปท่องเที่ยวพัทยานะคะเขาก็ได้ทำคลิปรีวิวค่ะ
เขาไปซื้อของที่ Big C Super Center เขาบอกว่าอยากจะมาดูจังเลยว่าในห้าง Big C เนี่ยมีสินค้าที่นำเข้าของอร่อยๆจากอังกฤษบ้างหรือเปล่าอยากจะรู้จังเลยว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างยกตัวอย่างชา PG ราคาแค่189บาทคุกกี้ฮอปนอปแบบแพ็คคู่ราคาแค่149บาทเท่านั้นเขาบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครชอบเหมือนฉันหรือเปล่านะฉันชอบ HP Sauce มากๆเลยมีขายที่ Big Cด้วยดูสิขวดขนาด450กรัมราคาแค่179บาทเท่านั้นฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยมีแบบสินค้านำเข้าหลากหลายรู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะที่ฉันชอบมากๆเลยก็คือแยมสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่ของฮาร์ดลี่เนี่ยราคาแค่89บาทเท่านั้นแล้วก็มีเคนล็อกด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยฉันกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะราคาแค่199บาทเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบกินช็อกโกแลตนะโอ้โหที่เนี่ยมีช็อกโกแลตให้เลือกมากมายเลยแหละฉันอยากจะบอกว่าราคาสินค้าที่เนี่ยทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยห่างจากที่อังกฤษมากนักนะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าราคาสินค้านำเข้าที่ขายในเมืองไทยถ้าเกิดนำเข้าจากอังกฤษน่าจะแบบเพิ่มขึ้นประมาณเป็น2เท่าตัวแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ Big C เนี่ยขายสินค้าในราคาที่แบบไม่แพงเลยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆคนถึงชอบมาช้อปปิ้งใน Big C โดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคนแรกใช้ชื่อว่า Beastine เขาบอกว่าฉันรู้แล้วถ้าเกิดฉันกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งฉันจะต้องไปช้อปปิ้งที่ไหนดีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่า Relax บอกว่าตอนนี้ฉันยังเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเลยดีแล้วแหละฉันจะได้ไปซื้อของที่ Big C บ้างบางคอมเมนต์บอกว่าเธออยู่ตรงไหนที่พัทยาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยอยู่ที่ริมทะเลหรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าจีเขาบอกว่าราคาเนี่ยพอๆกับที่นอร์เวย์เลยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งต่างชาติใช้ชื่อว่ามาร์คค่ะบอกว่าฉันคิดว่าบางอย่างก็แพงเกินไปในแคนาดาเนี่ยฟรอสตี้ราคาไม่แพงเท่าเมืองไทยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าทาวเซอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดมาดูที่ดูไบแล้วก็สินค้าที่นำเข้าจากอังกฤษเนี่ยจะราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า PP เขาบอกว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยราคาถูกกว่าเมืองไทยนะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเป็นสินค้านำเข้าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเลนาสมิธเขาบอกว่าโอ้ที่เมืองไทยแพงจริงๆในเดนมาร์กเนี่ยคอนเฟลกต์ถูกกว่าอีกนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโลเรนโซเขาบอกว่าถึงแม้ราคาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ว่าความจริงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสินค้าแบรนด์ไทยจะแพงกว่าเกือบ3เท่าเลยนะเพราะว่าสินค้านำเข้าเนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงแต่ว่าฉันคิดว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอังกฤษอาจจะเห็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเจฟฟรีย์เขาบอกว่าฉันคิดว่าสำหรับซอสมะเขือเทศเนี่ยซอสของไทยอร่อยกว่าแล้วก็ราคาดีกว่าด้วยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแคร์เรนเขาบอกว่าสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าที่นำมาขายในเมืองไทยเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าต้องมีพวกภาษีด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมองจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยจะชอบรับประทานอาหารท้องถิ่นมากกว่าเพราะว่ามีอาหารให้เลือกมากมายเลยและอาหารท้องถิ่นในเมืองไทยโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดก็มีรสชาติอร่อยมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าชาร์ลอตเขาบอกว่าจริงๆในบิ๊กซีเนี่ยมีสินค้าหลายๆอย่างทั้งสินค้าไทยแล้วก็สินค้านำเข้าฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงๆ